สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะครับมีพี่น้องคู่หนึ่งนะครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานนะครับพี่ชายก็เห็นว่าเป็นวันที่พิเศษนะพี่ชายก็ยอมที่จะทุ่มทุนนะจากเงินเก็บของตัวเองซื้อรถสปอร์ตคันนึงให้กับน้องชายนะน้องชายก็รู้สึกดีใจมากที่พี่ชายเนี่ยให้ของขวัญพิเศษสำหรับเขานะก็อดรนทนไม่ไหวนะโอ้โหได้รถสปอร์ตมาก็ต้องลองแรงม้ากันหน่อยนะก็เอาไปขับนะตะเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อทดสอบรถนะด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่เขาขับไปเนี่ยจนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้พอละแล้วก็จอดไว้ที่ข้างทางแล้วก็เข้าไปซื้อน้ำกินที่ร้านเล็กๆข้างทางแต่ในขณะที่เขากำลังเดินออกมาเนี่ยเขาก็พบเจอเด็กเล็กๆคนหนึ่งเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งกำลังลูบขับรถเขาอยู่เลยนะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่านะก็ตะโกนออกมาบอกว่าน้องๆระวังหน่อยเดี๋ยวรถเป็นรอยนะเด็กคนนี้ก็หันไปพูดบอกว่าโอ้โหนี่รถพี่เหรอครับมันสวยมากเลยครับโอ้โหมันเยี่ยมมากเลยอ่ะพี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับนะผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้ยรถสวยอย่างเงี้ยฉันไม่ต้องเสียตังค์ควักเงินซื้อเองหรอกนะพี่ชายฉันซื้อให้นะแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็คิดไว้ในใจว่าในคนเนี้ยคงจะอิจฉาเขาแต่ไม่กล้าพูดออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในคนนี้ก็พูดประโยคว่าผมรู้สึกอิจฉาพี่ชายของพี่จังเลยแปลกไปเอาทำไมไม่อิจฉาพี่ชายน่าจะอิจฉาเราที่มีรถสวยแต่ในคนนี้ก็บอกว่าผมอิจฉาพี่ชายพี่จังเลยพี่ชายพี่นี่สุดยอดมากเลยนะเป็นผู้ที่ให้ดีมากเลยนะผมอยากเป็นเหมือนพี่ชายพี่อ่ะที่ให้น้องได้แบบนี้บ้างหลายครั้งนะครับพี่น้องชีวิตของเราในสังคมเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่เรามักจะอยากที่จะได้มากกว่าเป็นคนที่จะให้เราชอบที่จะรับมากกว่าเป็นคนที่จะแจกจ่ายแต่พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่8นะครับข้อที่14บอกว่าแต่เป็นการให้กันไปให้กันมาในยามที่พวกท่านมีบริบูรณ์เช่นเวลานี้ท่านก็ควรจะช่วยคนเหล่านั้นที่ขัดสนและในยามที่เขามีบริบูรณ์เนี่ยเขาจะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับพี่น้องชีวิตของเราเรียนรู้ในการที่ให้ก่อนอย่าคิดแต่เพียงว่าเราจะถ้าเราเริ่มต้นที่จะให้เราจะเห็นความสุขจากรอยยิ้มของคนที่ได้รับก่อนเลยซึ่งเป็นพรเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับพบกันใหม่ในรายการซีเรียลไซไคทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ